นั่นแหละนี่คือรูปของเด็กเกิดใหม่ถ่ายคู่กับรกไอ้ก้อนที่เห็นต่อกับสายสะดือเนี่ยคือรกพอเด็กทารกได้ออกมาดูโลกรกก็หมดหน้าที่ไปด้วยแล้วก็หลุดออกมาตามเด็กกระบวนการที่รกหลุดออกมาจากช่องคลอดแม่เรียกว่าการคลอดรกแต่ว่าวิดีโอนี้ไม่ได้จะพูดถึงการคลอดรกแต่จะพูดถึงเรื่องที่บรรพบุรุษดึกดำบรรพ์ของเราดันไปติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่งมาเมื่อ150ล้านปีแล้วซึ่งการติดเชื้อเนี้ยมันก็เปลี่ยนทิศทางการวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมนุษย์ไปตลอดกาลพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าบรรพบุรุษของเราตัวเนี้ยไม่ได้ไปติดเชื้อไวรัสมาเมื่อร้อยกว่าล้านปีที่แล้วคุณจะไม่มีวันได้เกิดเอาล่ะเดี๋ยวๆแต่ว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับรูปรกกับเด็กที่ให้ดูตอนแรกอันนี้ต้องอ้อมโลกนิดนึงต้องเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยไม่ได้เหมือนกับแบคทีเรียที่สามารถแบ่งเซลล์ได้เองจาก2เป็น4เป็น8ไวรัสก็เป็นแค่ข้อมูลทางพันธุกรรมที่ถูกห่อไว้ในซองที่ทำจากโปรตีนและไขมันเพราะฉะนั้นวิธีขยายจำนวนของมันก็คือมันจะต้องเข้าไปยึดครองเซลล์ของผู้ถูกอาศัยเพราะว่าเซลล์เนี่ยมีความสามารถในการทำก๊อปปี้ของ DNA แล้วก็ผลิตโปรตีนได้และเมื่อมันยึดครองเซลล์ของเราได้สำเร็จมันก็จะบังคับให้เซลล์ผลิต DNA ของมันแทนจะเรียกว่ามันเข้าไปเปลี่ยนเซลล์ของเราให้กลายเป็นโรงงานผลิตไวรัสก็ได้อะล่ะทีนี้มันมีไวรัสอยู่ประเภทหนึ่งเรียกว่าเรโทรไวรัสความพิเศษของเรโทรไวรัสก็คือถ้าเกิดว่าเซลล์ของเราไปติดเชื้อมันเข้าเนี่ยมันจะสามารถสอดแทรกข้อมูลทางพันธุกรรมของมันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางพันธุกรรมของเราได้แล้วบางทีอะเซลล์สเปิร์มหรือเซลล์ไข่ก็ดันไปติดไวรัสตัวนี้เข้าก็เลยทำให้ข้อมูลทางพันธุกรรมของมันไม่ได้แค่อยู่ในตัวผู้ถูกอาศัยแต่ว่าถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและร่องรอยของการติดเชื้อดึกดำบรรพ์พวกเนี้ยก็ยังอยู่ในตัวคุณตอนนี้เลยเพราะว่า 8% ของ DNA มนุษย์มีที่มาจากไวรัสทีนี้คุณก็อาจสงสัยว่าแล้ว DNA ไวรัสพวกเนี้ยมันมีหน้าที่การใช้งานในร่างกายเราปะคือส่วนใหญ่ก็เปล่าประโยชน์แต่ว่านักวิทยาศาสตร์เคยทำการทดลองนึงที่น่าสนใจมากๆกับหนูด้วยการไปปิดยีนตัวนึงที่มีที่มาจากไวรัสแล้วก็ปรากฏว่าแม่หนูแท้งลูกทุกครั้งแล้วคือทำไมยีนนี้มันถึงสำคัญขนาดนั้นทำไมพอเราไปปิดมันปุ๊บหนูถึงแทงลูกตลอดมันเป็นเพราะว่าพอไปปิดเนี่ยรกจะไม่สามารถผลิตโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าซิสซิทินออกมาได้และนี่แหละคือเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าโปรตีนซิสซิทินไม่ได้มีที่มาจากสัตว์แต่ว่ามีที่มาจากไวรัสคือแต่เดิมซิสซิทินมีหน้าที่ทำให้ไวรัสสามารถที่จะหลอมรวมกับเซลล์ของผู้ถูกอาศัยได้การหลอมรวมกับเซลล์เนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยที่ทำให้ไวรัสสามารถเข้าไปในเซลล์ได้ตั้งแต่ต้นแต่พอซิสซิทินถูกย้ายหน้าที่การใช้งานมาอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็กลายเป็นว่าซิสซิทินที่ถูกหลั่งออกมาจากรกมีหน้าที่ทำให้เซลล์ของแม่กับตัวอ่อนประสานกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและเจ้าโปรตีนตัวนี้ก็มอบความสามารถอันอัศจรรย์ให้กับรกคือการทำให้แม่กับตัวอ่อนสามารถแลกเปลี่ยนสารอาหารและออกซิเจนกำจัดของเสียผลิตฮอร์โมนป้องกันตัวอ่อนจากเชื้อโรคควบคุมเรื่องภูมิคุ้มกันและที่สำคัญที่สุดคือมันทำทั้งหมดเนี่ยขณะที่กันไม่ให้เลือดของแม่กับลูกพลกันเลยสักหยดถ้าลองมาคิดกันดูดีๆแม่กับลูกเป็นสิ่งมีชีวิตคนละตัวจะมองว่าลูกเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมที่อาศัยอยู่ในตัวแม่ก็ได้ถ้าเราไม่ทำให้เลือดของแม่กับลูกแยกกันสนิทแม่จะส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวไปโจมตีตัวอ่อนของตัวเองซึ่งก็จะทำให้เกิดการแทงทีนี้คุณก็จะเห็นว่าโปรตีนที่มาจากไวรัสตัวนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในรกมันคือสาระสำคัญของรกโอเคและทั้งหมดที่พูดวันนี้ก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเมื่อราวร้อยกว่าล้านปีที่แล้วดันไปติดเชื้อไวรัสมาและ DNA ของไวรัสก็ถูกส่งต่อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็นำมาสู่การวิวัฒนาการของรกแล้วก็นำมาสู่การวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทที่มีรกทั้งหมดบนโลกซึ่งก็แปลว่าไวรัสไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับเราแบบตื้นเขินแค่การทำให้เราป่วยหรือว่าทำให้เราตายแต่ว่ามันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นเรามันคือส่วนหนึ่งของเราและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณ